สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสวนาภาษาวิทย์นะครับรายการที่ผมจะคัดสรรเอาความรู้แล้วก็ประเด็นสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับจากเวทีการสัมมนาแล้วก็การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับมาส่งตรงให้ทุกท่านถึงหน้าจอกันเลยทีเดียวนะครับและสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับผมรับรองว่าต้องถูกใจผู้ที่รักแล้วก็ดูแลในสุขภาพของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับเพราะเรากำลังจะทำให้คุณผู้ชมนะครับได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของแสงแดดที่เราพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับโดยวันนี้เราให้ชื่อตอนที่ว่าแสงแดดแสนดีครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนนะครับที่เรามักจะท่องจำกันอยู่เสมอว่าแสงแดดนี่นะครับเป็นแหล่งสำคัญนะครับที่จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างหรือว่าสังเคราะห์วิตามินดีแล้วตัววิตามินดีเองเนี่ยนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมในเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับที่เห็นแสงแดดดูเหมือนว่าจะมากเกินพอขนาดนี้นะครับผลของการศึกษาล่าสุดนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับกับระบุว่าชีวิตในเมืองนี่แหละครับที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการพร่องหรือว่าขาดวิตามินดีแล้วท่านเคยถามตัวท่านไหมครับว่าเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามเนื้อหาของวันนี้ด้วยกันครับนี่ในบ้านเราเนี่ยฮะแดดเปรี้ยงเลยนะครับพวกเราขาดวิตามินดีหรือไม่ขาดเนี่ยกันแน่นะฮะนี่จะเป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยที่เรามีนะฮะก็จะเป็นการสำรวจสุขภาพประชากรไทยนะฮะเบอร์อาจารย์วิชัยเอกพลากรเนี่ยฮะซึ่งอยู่สำนักงานวิทยาศาสตร์ชุมชนที่รามาธิบดีท่านก็ดูแลโครงการนี้ส่วนหนึ่งก็ทำต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะฮะก็จะสำรวจสุขภาพประชากรไทยเนี่ยฮะทั่วประเทศเนี่ยประมาณหมื่นกว่ารายนะฮะเนี่ยอาจารย์ก็ช่วยกรุณาแซมปลิ้งเนี่ยฮะขึ้นมาให้เนี่ยประมาณ 2,500 รายกระจายตามภาคต่างๆนะฮะอันดับแรกมาดูระดับ25 hydroxy D ก่อนฮะที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวดูว่าวิตามินดีเราพอหรือไม่พอนะฮะภาคเหนือภาคกลางตอนออกเฉียงเหนือภาคใต้แล้วกรุงเทพในแต่ละกล่องเนี่ยฮะด้านซ้ายเนี่ยคือคนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองด้านขวาคือคนที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองงั้นแต่ในแต่ละภาคเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีระดับวิตามินดีเนี่ยน้อยกว่าคนที่อยู่นอกเมืองนะฮะทุกภาคเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นความแตกต่างน้อยหน่อยที่มันออกตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าทุกภาคนะครับอยู่ในเมืองนะฮะวิตามินดีเนี่ยน้อยกว่าอยู่นอกเมืองในบรรดาเมืองทั้งหลายเนี่ยเมืองในภาคเหนือภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้แล้วกรุงเทพนะฮะเมืองไหนวิตามินดีน้อยที่สุดฮะเนี่ยกรุงเทพเนี่ยน้อยสุดนะฮะกรุงเทพน้อยสุดเช่นท่านอยู่ปทุมธานีก็ดีแล้วนะครับอย่าเลื่อนเข้าไปที่กรุงเทพนะครับเพราะเข้าไปที่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยวิตามินดีก็จะน้อยนะฮะเราไม่ทราบเป็นเพราะอะไรฮะไม่ทราบเหตุผลนะครับอาจจะเพราะตึกมันเยอะขึ้นอาจจะเป็นเพราะ pollution เยอะอะไรเงี้ยทำให้ UVB ลงมาไม่พอนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราไม่ทราบนะครับแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยวิตามินดีเนี่ยน้อยที่สุดนะฮะนี่ถ้าผมมาดูฮะว่าพอหรือไม่พอนะฮะตามเกณฑ์สากลเนี่ยที่เขาใช้ดูกันนะฮะตรงนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยนะฮะเราเชื่อว่าเนี่ยฮะถ้าหากว่าน้อยกว่า30นาโนกรัมเพอร์มิลเนี่ยถือว่าไม่พอนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีองค์กรเนี่ยบางแห่งนะซึ่งเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าเราน้อยกว่า30นาโนกรัมเพอร์มิลเนี่ยฮะถือว่าไม่พอเนี่ยเราจะเห็นคนที่ขาดวิตามินดีเยอะไปหมดนะฮะถ้าเผื่องั้นเนี่ยเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะฮะแล้วมีหลักฐานทางการแพทย์ชัดๆนะฮะว่าถ้าหากว่าน้อยกว่าระดับนี้มีผลเสียแน่ๆนะครับก็บอกว่าถ้าเผื่องั้นเนี่ยเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะเอาน้อยกว่า20นาโนกรัมเพอร์มิลในระดับประชากรนะฮะแต่กันนั้นเนี่ยก็จะมีคนเถียงนะฮะบอกว่าอันนี้ในระดับประชากรฮะแต่ว่าคนไข้บางคนเขาจะมีความเสี่ยงเป็นโรคโรคลิ้นอยู่แล้วนะฮะเราน่าจะทำให้ระดับวิตามินดีเข้ามากกว่า20น่าจะเป็น30อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะบางคนก็บอกว่าอย่าเถียงกันเลยนะครับเอาตรงกลางก็แล้วกันนะฮะ20บวก30นะฮะหาร2ก็เป็น25นะฮะงั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องคอยเฝ้าดูฮะว่าในต่อไปเนี่ยพอความรู้มากขึ้นเดี๋ยวคัตออฟจะตรงนี้มันจะอยู่ที่ไหนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะก็คือว่า
เอายึดเอา20ไว้ก่อนก็ได้นะครับก็ดีนะครับจะได้ไม่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกเนี่ยมากเกินไปแต่ว่าในคนบางคนที่มีความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดโรคอะไรบางชนิดและคิดว่าวิตามินดีจะเป็นประโยชน์นะฮะในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะพยายามเรสให้ถึง30 มิลลิกรัมเพิ่มแล้วนะฮะนี้ถ้าเผื่อว่าดู20ไปฮะดูว่าเป็นยังไงนะครับในแต่ละภาคกระจายทุกกลุ่มอายุนะฮะภาคกลางเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือต่างๆเนี่ยก็เจอประมาณเฉลี่ยประมาณ 5% นะฮะแต่ว่าที่น่าสังเกตเนี่ยคือในกรุงเทพนะครับ 14.3% นะฮะของประชากรนะฮะเฉลี่ยทุกกลุ่มอายุนะฮะพบว่าขาดวิตามินดีนะฮะนี่ถามว่า 14.3% เนี่ยฮะเยอะหรือไม่เยอะนะฮะก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าว่าจะเทียบเคียงให้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะเบาหวานนะฮะที่เราบอกว่าเนี่ยเป็นโรคทางสาธารณสุขเนี่ยที่สำคัญเป็นปัญหาใหญ่นะฮะเราเจอประมาณ 10% ของประชากรนะฮะไอการขาดวิตามินดีแล้วถ้าว่ายึดตัวเลขตรงนี้ฮะที่น้อยกว่า20ไม่มีใครเถียงนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยคือขาดนะฮะในกรุงเทพเราเจอถึง14นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นกับอาชีพด้วยนะครับนะฮะผมรับประกันได้เลยฮะถ้าเปิดท่านที่ทำงานที่สวทช.เกินครึ่งแล้วท่านขาดวิตามินดีกำลังเข้มข้นและน่าสนใจทีเดียวนะครับทำไมภาวะการขาดวิตามินดีนะครับถึงได้มากระจุกตัวอยู่ในประชากรที่อยู่ในชุมชนเมืองนะครับช่วงหน้าสักครู่หนึ่งห้ามพลาดครับ